ก็ชุดมันสวยความบังเอิญเกิดขึ้นได้เสมอชุดเหมือนกันไม่ใช่ปัญหาแต่ใครสวยกว่ากันนี่สิต้องตัดสินไปชมกันเลยครับหมายณภัสสาสิและแอปทักษะออนกลายเป็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีสำหรับหมายณภัสสาสิที่ได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองผ่านทาง Instagram ส่วนตัวหลังจากที่เธอนั้นไปดูคอนเสิร์ตพร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า2หมวยมาชมคอนเสิร์ตค่ะแต่งานนี้ชุดของเธอนั้นดันไปเหมือนกับชุดของแอปทักษะออนที่ได้ใส่ออกงานไปก่อนหน้านี้ปันปันสุทัศตาและขวัญอุษามณีเมื่อนางเอกดีกรีฮอตบังเอิญสวยเหมือนกันด้วยชุดเดรสสีแดงเพราะเธอทั้งคู่สวมใส่เสื้อผ้าดีไซน์เหมือนกันออกงานให้ประชาชนได้อึ้งแม้จะไม่ได้ใส่ไปปะหน้าในงานเดียวกันแต่รูปถ่ายที่สื่อมวลชนลัวชัตเตอร์เผยแพร่ไปนั้นต้องบอกเลยว่าสวยเปรี้ยวไม่แพ้กันเลยทีเดียวชมพู่อารยาเบลล่าราณีแต้วณัฐพรแก้มบุ๋มปรียดาและพิมพิมมาดาคราวนี้ไม่ได้ซ้ำกันแค่2คนแต่มากถึง5คนเลยทีเดียวล่ะครับถ้าบังเอิญใส่ไปงานเดียวกันก็คงต้องเขินมากแน่ๆโชคดีหน่อยที่ไม่ใช่อย่างนั้นโดยชุดที่พวกเธอเลือกใส่คือชุดเดรสสีชมพูฟูฟ่องซึ่งแม้จะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความสวยหวานของพวกเธอนั้นแตกต่างกันเลยล่ะครับในทางกลับกันกลับมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองชาวเน็ตหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเลิศค่ะแอนทองประสมและซิริต้าเจนเซนสองนางเอกสาวเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงฉายาที่เหมือนกันแล้วทั้งคู่ยังเคยบังเอิญใส่ชุดราตรีเหมือนกันโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานแต่งงานของสาวกุ๊บกิ๊บและหนุ่มบี้ KPN สร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับคนในงานจนทั้งคู่อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปมาอวดชาวโซเชียลซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับฟีดแบคที่ดีบอกเลยว่าความสวยนั้นกินกันไม่ลงเลยทีเดียวใหม่ดาวิกาตาเหนิงกัญญาวีอัมพัชราภาและเต้ยจรินพรเรียกได้ว่าความสวยกินกันไม่ลงเลยแหละครับสำหรับ4นางเอกสาวที่บังเอิญใส่ชุดเดียวกันแต่ดีที่พวกเธอนั้นไม่ได้ใส่ชุดไปร่วมงานเดียวกันแม้ว่าดีเทลของแต่ละชุดนั้นจะแตกต่างกันเล็กน้อยก็ตามแต่ทั้ง4สาวใส่แล้วดูดีเหมือนกันหมดสวยไร้ที่ติจริงๆเลยแหละครับคุณผู้ชมเอมมี่มรกตก้อยรัชวินและออกแบบชุติมนสวยดูแพงกับแฟชั่นของ3นักแสดงสาวที่ใจตรงกันใส่ชุดเดรสดีไซน์ทันสมัยด้วยการปักและการใช้ผ้าชีฟองพีชสีดำสุดเซ็กซี่เรียกได้ว่าเป็นแฟชั่นนิต้าตัวแม่เลยก็ว่าได้ครับแถมแต่ละคนนั้นสวยแซ่บไม่แพ้ใครถือเป็นอีก3ดาราสาวที่ชื่นชอบการแต่งตัวและไม่ว่าจะลุคไหน3สาวก็สวยเป๊ะเวอร์สุดๆไปเลยปิดท้ายกันที่แอนทองผสมจันจีจันจิรามิวนิษฐาต้าเหนิงกัญญาวีและแต้วณัฐพรนับว่าเป็นความบังเอิญมากๆเลยแหละครับเมื่อ5นักแสดงสาวนั้นได้ใส่ชุดเหมือนกันเป๊ะซึ่งชุดที่5สาวใส่นั้นก็คือชุดจีนแฟชั่นที่กำลังอินเทรนด์และกำลังฮอตอยู่ในขณะนั้นซึ่งก็ทำให้เกิดการใส่เสื้อผ้าเหมือนกันซ้ำกันของเหล่าดาราคนบันเทิงจนกลายเป็นเรื่องปกติและคุ้นตานั่นเองแหละครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ